วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นเดิมเป็นโรงเรียนประดุมคันอนามัยขอนแก่นสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก่อตั้งและดำเนินการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505เมื่อปีพุทธศักราช2536วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้โอนไปสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2537วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นสังกัดสถาบันพระบรมราชนกซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและย้ายออกจากศูนย์อนามัยที่7มาสร้างใหม่ณที่สาธารณประโยชน์โนนป่าแดงบ้านเป็ดมีเนื้อที่46ไร่เลขที่354หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดอาคารที่ทำการใหม่ในวันพุธที่22ธันวาคมพุทธศักราช2542ในปี2544วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนกระทั่งในปี2561มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชนกพุทธศักราช2562ให้สถาบันพระบรมราชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วย2สำนักงานคือสำนักงานอธิการบดีและสำนักวิชาการมี2คณะคือคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นมีพื้นที่51ไร่1งาน49ตารางวาประกอบด้วยอาคารอำนวยการ1หลังอาคารเรียน2หลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมและวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ1หลังอาคารหอพัก2หลังหอประชุม1หลังโรงอาหาร1หลังและมีอาคารหอพักนักศึกษาในบริเวณศูนย์อนามัยที่7 1หลังตราสัญลักษณ์วิทยาลัยได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีอักษรต่อเสือและอักษรวอแหวนเป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นพระนามาธิไทยย่อมาจากคำว่าสังวาลดอกไม้ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคือดอกคูณสีประจำวิทยาลัยคือสีเหลืองดอกคูณธงประจำวิทยาลัยท้ายพื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูณมีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นตรงกลางเป็นรูปพระนามย่อสวอวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นเป็นสถาบันการพยาบาลชั้นนำที่เน้นชุมชนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคือผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชนอัตลักษณ์บัณฑิตคือจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ค่านิยมคุณธรรมร่วมในการพัฒนาองค์กรคือซื่อสัตย์รับผิดชอบเอื้ออาทรพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 1. ด้านการผลิตเปิดสอน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. ด้านการวิจัยและสร้างองค์ความรู้มีการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนประเทศและการรองรับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวผู้สูงอายุในชุมชน 3. ด้านการบริการวิชาการเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขได้แก่หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตและ 4. ด้านการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยให้การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้ภูมิปัญญาไทยและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตามที่12คลอง14ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นตั้งแต่วิทยาลัยเริ่มก่อตั้งจ
จนถึงปัจจุบันรวม13คนโดยผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือดร.วัชรีอมรโรจน์วรวุฒิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นประกอบด้วย3กลุ่มคือ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มวิชาการและ 3. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการผลงานเด่นและความภาคภูมิใจมีดังนี้ด้านวิชาการ 1. ในปีการศึกษา 2562 ผลการสอบผ่านขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สอบผ่านร้อยละร้อย 2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ 3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้โดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชนโดยใช้ซิมซีด้านการพัฒนาบุคลากรอาจารย์วิไลวันวัฒนานนท์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการศึกษาพยาบาลประเภทอาจารย์พยาบาลประจำปี2563จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยดร.จิราณีศรีหาภาคได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาจารย์พยาบาลในการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสุขภาพเรื่องแพทเทคEMS เวอร์ชันจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการพยาบาลด้านการวิจัยและผลงานวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นมีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากกว่า30เรื่องต่อปีด้านการวิเทศสัมพันธ์มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการได้แก่ประเทศเซอร์ยาโกลบอลจอร์จาการ์ตาคอลเลจอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียซินแคลร์สคูลออฟเนอร์ซิ่งเดอะยูนิเวอร์ซิตี้ออฟมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกาด้านบริการวิชาการมีโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ Partnership in Implementation Science for Geriatric Mental Healthหรือบีซึมซึ่งดำเนินงานทำข้อตกลงความร่วมมือกับ16อำเภอในจังหวัดขอนแก่นและต่างประเทศ2แห่งด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้สร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาบุคลากรและผู้สูงอายุในชุมชนด้วยการรำผ้าขาวม้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นมุ่งมั่นผลิตบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านวิชาการเป็นที่พึ่งของประเทศชาติและสังคมตลอดไป